สวัสดีครับชาวราศีกรกฎยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับเป็นในช่วงของเดือนกุมภาพันธ์2562นี้เป็นครึ่งเดือนแรกนะครับคือวันที่1ถึงวันที่15กุมภาพันธ์ก่อนอื่นก็ฝากแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขความหวังของชาวกรกฎขอให้มีฟ้าใหม่ที่ดีของชาวราศีกรกฎนะครับมีความรักความสุขที่ดีต่อกันแล้วก็ยั่งยืนถาวร นะครับเดี๋ยวเรามาดูอิทธิพลของไพ่พยากรณ์นะครับเปิดไว้กับโหราศาสตร์ไทยในการเดินดวงดาวก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับใครอยากดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับข้างล่างให้แล้วเรามาดูอิทธิพลนะครับในเรื่องของดาวของชาวราศีกรกฎลัคนากรกฎอิทธิพลของครึ่งเดือนแรกนะครับดาวราหูยังทับกับลัคนาของตัวคุณอยู่เป็นพินทุบาทอยู่นะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับดาวราหูจะเลื่อนไปในวันที่22กุมภาพันธ์คือครึ่งเดือนหลังนั่นเองมันก็จะเป็นฟ้าใหม่ของชาวราศีกรกฎแล้วรอเขาดาวได้เลยนะครับอีกนิดเดียวเท่านั้นราศีกรกฎดาวราหูจะไปในเรือนวินาศนะครับคุณก็จะโปร่งแล้วก็โล่งสบายมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นฟ้าใหม่ที่ดีเลยอิทธิพลของดาวราหูนั้นเล็งกับดาวพุธในช่วงของเดือนนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของปากเสียงนะครับในเรื่องของการเจรจาการสื่อสารต่างๆกับคู่ของคนรักอาจจะมีการเข้าใจผิดกันบ้างหรือมีปัญหาปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆยังไงก็ต้องระมัดระวังบางทีจากเล็กๆน้อยๆอาจจะใหญ่โตได้อันนี้คือต้องเตือนนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างถามว่าทำไมดีแล้วทำไมต้องเตือนมันต้องเตือนนะครับเพราะว่าบางทีทำอะไรลับหลังกันอาจจะมีปัญหาใจกันทีหลังได้เหมือนกันอิทธิพลของดาวราหูเล็งดาวอาทิตย์คือการหักหลังหักโค่นกันแต่เป็นแค่1เดือนนะครับยังไงก็ต้องระมัดระวังนะอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนปุตตะเขาเรียกว่าตรีโกณกับลัคนาของตัวคุณยังให้โชคให้ลาภที่ดีกลุ่มกับดาวศุกร์เป็นคู่สับคู่โชคนะครับมีในเรื่องของการเงินที่เฟื่องฟูแล้วก็มีคู่คอยช่วยเหลือซัพพอร์ตนะครับอิทธิพลของดาวศุกร์นะครับกลุ่มกับดาวเสาร์กลุ่มกับดาวจันทร์ต้องระมัดระวังกลุ่มกับดาวเกตนะครับต้องระมัดระวังอยู่ในเรือนอริด้วยอาจจะมีอุปสรรคปัญหาในเรื่องของจิตใจแล้วก็ลามไปใหญ่โตได้ดังนั้นคุณต้องควบคุมในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาแต่ยังไงมันก็ถือว่ามีไพ่พยากรณ์ออกมานั้นค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับสำหรับชาวราศีกรกฎเรามาดูเมนเอเนอร์จี้หลักของตัวคุณได้เพจออฟวันนะครับเพจออฟวันหมายความว่าคุณอาจจะต้องใช้ในเรื่องของการอยู่กับตัวเองมากขึ้นนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะต้องแบบว่ามีในเรื่องของการผ่อนคลายทำอะไรในเรื่องของแบบว่าโชว์เดี่ยวสักนิดนึงในช่วงแรกเพราะมีเพจออฟวันเกิดขึ้นหรือค่อยๆประคองไปกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เพจออฟวันคือธาตุไฟนะครับคือเพจเนี่ยคือเด็กถูกไหมครับวันคือหมายถึงไม้เท้าก็หมายถึงไม้เท้าที่เป็นธาตุไฟความแพชชั่นของตัวคุณอาจจะต้องสงบจิตสงบใจกับแพชชั่นของตัวเองก่อนนะครับควบคุมให้ได้ก่อนเพราะดาวราหูยังอยู่ในราศีกรกฎในช่วงของครึ่งเดือนนี้นะครับครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังไงคุณก็ต้องควบคุมแพชชั่นก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเรียกร้องอะไรมากมายกับในเรื่องของคู่ครองคนรักอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่มันแบบไม่ชัดเจนอย่าเพิ่งไปทำอะไรที่มันแบบต้องเสี่ยงต่อการที่จะมีปัญหาใจกันเตือนแล้วนะครับดังนั้นคุณต้องระมัดระวังเพราะดาวราหูเล็งดาวพุธในเรือนคู่ครองอาจจะมีปากเสียงกันดาวราหูเล็งดาวอาทิตย์อาจจะเป็นลักษณะของการทำอะไรไม่ชัดเจนต่อกันนะครับดังนั้นคุณต้องระมัดระวังเนาะไม่งั้นคุณอาจจะรู้สึกหนาวเหน็บกับความเย็นชากับความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ดาวค่อนข้างดวงดาวค่อนข้างแรงมากนะครับยังไงก็ดูแลด้วยนิดนึงเนาะถ้าอยากให้เป็นฟ้าใหม่จริงๆคุณต้องพยายามอดทนในช่วงนี้ให้ได้มากกว่านะครับภาคกฎมันผ่านไปแล้วเนี่ยช่วงอื่นๆมันก็จะค่อยๆเบาลงนะครับตอนแรกยังต้องสู้รบปรบมืออยู่นิดนึงยังคงต้องทุกข์ใจหรือหนักใจกับแพชชั่นของตัวเองนิดนึงนะแต่ไพ่ที่ดียังมีนะครับอันนี้คือพูดให้ฟังก่อนว่าช่วงแรกอาจจะต้องอดทนอดกลั้นกับการรอคอยอดทนอดกลั้นกับในเรื่องของแพชชั่นต่างๆที่คุณนั้นต้องเจอนะครับคุณอาจจะรู้สึกเหงาว้าเหวกับในช่วงของตอนแรกเพราะว่าคือคุณอาจจะแบบมีปัญหาใจกันในช่วงของอดีตที่ผ่านมาเพราะดาวราหูมันทับอยู่ตั้ง1ปีครึ่งแล้วอ่ะ
รักๆเลิกๆเบื่อๆอยากๆไปนานนะครับคุณคงต้องทบทวนไตร่ตรองให้ดีก่อนเกิดเพื่อนฤาษีหรือเดอะเฮอร์มิตเกิดขึ้นนะครับไพ่มันบอกเลยว่าคุณน่ะต้องอยู่คนเดียวก่อนนะครับแล้วค่อยดีภายหลังเนาะเพราะมีไพ่เฮอร์มิตเกิดขึ้นหมายความว่าพยายามใช้สติปัญญาความคิดความสามารถแก้ไขปัญหาก่อนแล้วคุณจะสามารถแก้ไขได้มีไนน์ออฟคัพเกิดขึ้นคือคุณพยายามมีความสุขความรักกับตัวคุณเองถึงแม้บางคนอาจจะโสดถึงแม้บางคนอาจจะเป็นไม้บางคนอาจจะแบบเคยเลิกล้างต่อคู่มานานนะครับช่วงเนี้ยหรือเป็นช่วงที่แบบว่ารอคอยกับคนที่อยากจะเข้ามาเต็มเนาะมี3ไม้เกิดขึ้นบางคนอาจจะมีในลักษณะของคู่ครองที่มีเชิงซ้อนสำหรับบางคนก็ได้ที่ยังมีในเริ่มต้นในช่วงของต้นเดือนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีโอกาสที่จะคลี่คลายไปบางคนอาจจะยังหนาวเหน็บกับความเย็นชาหรือความรักความสัมพันธ์แต่ใบเนี้ยมันดีคือหมายถึงฝึกให้คุณรู้จักแข็งแกร่งนะครับรู้จักต่อต้านกับทุกสิ่งทุกอย่างดาวราหูมาสอนคุณนะครับในเรื่องของการที่เป็นประสบการณ์ความรู้ความรักที่มันผิดพลาดในอดีตหรือผิดพลาดในปัจจุบันที่คุณนั้นจะต้องแก้ไขนะครับทำนองนี้เนาะคุณพยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆแล้วก็พยายามคิดไตร่ตรองทบทวนนะครับดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนปุตตะเป็นราชเกณฑ์คือการคิดการไตร่ตรองการตึกตองกับความรักความสัมพันธ์ในอดีตที่ผ่านมาและรอคอยอย่างมีความสุขนะครับรอคอยอย่างมีความสุขมีไนน์ออฟคัพเกิดขึ้นพยายามมีความสุขกับตัวเองให้มากๆนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆเต็มถึงแม้คุณจะเหงาถึงแม้คุณจะทุกข์ถึงแม้คุณจะ อยากให้เขากลับมาแค่ไหน3ไม้บางคนอาจจะมีพวกเติร์ดปาร์ตี้เข้ามาอยู่บางคนอาจจะมีลักษณะของความรักที่ยังเห็นทางไม่โอเคแต่ทางยังอีกยาวนะครับสังเกตดูเนาะทางอีกยาวไกลนะยังไงคุณก็พยายามค่อยๆประคองไปทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถกลับมามีความรักที่ดีต่อกันนะครับถึงแม้คุณจะเศร้าก็พยายามอยู่กับตัวเองให้มากๆไปทำอะไรที่มันแบบรู้สึกผ่อนคลายรับพลังงานบวกเข้ามานะครับอย่าพยายามรับพลังงานลบนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณรับพลังงานลบเนี่ยบางทีมันอาจจะส่งกระแสไปให้อีกให้คู่ทำให้ทุกอย่างนั้นสามารถกลับตาลปัดจากดีกลายเป็นร้ายก็ได้นะครับมีวงล้อ Wheel of Fortune เกิดขึ้นหมายความว่าเขามีโอกาสกลับมาถ้าคุณรอคอยกับเขามี The World เกิดขึ้นด้วยมี Wheel of Fortune กับ The World เกิดขึ้นหมายความว่าความรักความสุขของคุณนั้นมีโอกาสเต็มความรักความสุขของคุณนั้นมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ด้วยดีและมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันหรือกลับมาที่จะรักกันได้เหมือนเดิมนะครับเนาะเหมือนกับเขาเรียกว่าตัดกันยังไม่ขาดแต่ตอนนี้ก็มีความสุขกับตัวเองไปก่อนนะครับออกสังคมก็ได้หรือไปในลักษณะของการที่ไม่อยู่กับที่นะครับพยายามแบบว่าทำอะไรก็ได้ที่ผ่อนคลายกับความรู้สึกของตัวเองที่กดดันหรือผ่อนคลายความรู้สึกต่างๆที่คุณนั้นไม่สมหวังอะไรในอดีตที่ผ่านมาทิ้งมันไปให้หมดนะครับทิ้งมันไปให้หมดอย่าให้มันมาเกาะกินกับกินหัวใจตัวคุณนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นWheel of Fortune คือการหมุนวงล้อไปอย่างไม่สิ้นสุดนะครับทุกอย่างมันยังเป็นวัฏจักรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นหลายมันก็ต้องตั้งอยู่อย่างนั้นสุดท้ายก็ต้องดับไปแล้วความสุขก็จะวนเข้ามาใหม่อีกครั้งหนึ่งไม่มีใครโชคร้ายตลอดชีวิตนะครับใครที่เคยฟังเพลงก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีนะครับในเรื่องของเพลงเนาะคนเราเกิดมาอาจจะโชคร้ายในวันนี้แต่ไม่มีจำไว้เถอะว่าไม่มีใครโชคร้ายตลอดชีวิตนะครับยังไงมันก็ต้องจบไปมีเดอะเวิร์ดเกิดขึ้นละเห็นไหมครับผู้หญิงคนนี้นั่งอยู่บนโลกและมีแสงสว่างล้อมรอบตัวเธอและมีดอกบัวหมายถึงปัญญาในการชี้แจ้งนะครับที่ดีเนาะพยายามใช้ปัญญาอย่างที่บอกไปมีความสุขกับตัวเองแล้วยังต้องทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับเอามันมาเป็นบทเรียนเอามันมาเป็นในเรื่องของการสอนตัวเองนะครับเพื่อให้ตัวเองนั้นก้าวทะยานมุ่งข้างหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสจบถ้ามันไม่ใช่ของคุณแต่ถ้ามันเป็นของคุณมีโอกาสที่มันจะจบถึงจบแต่ก็สามารถกลับคืนมาได้จากวงล้อเนาะยังมีไพ่ที่ดีอีก2ไพ่นะครับ3ไพ่เนาะก็คือมีในลักษณะของ The Lover เมื่อกี้ทำราศีเมื่อกี้ไปนะครับคือราศีตุลน่ะก็ได้เลเวอร์แล้วก็ได้2ถ้วยเหมือนกันถือว่าเป็นฟ้าใหม่ที่ดีของคุณแล้ว
ราศีตุลเหมือนกันนะครับก็ดีเนาะราศีกรกฎก็ดีละมันจะได้ฟ้าใหม่ที่ดีสักทีกับเขานะครับมี10ถ้วยนะครับแล้วก็มีเลิฟเวอร์คือคู่รักกันมีโอกาสที่จะกลับมารักกันมีโอกาสที่จะมาคืนดีกันมีโอกาสที่จะมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งใครที่มีครอบครัวที่แตกแยกใครที่มีความอ้างว้างกับในเรื่องของครอบครัวที่ไม่สุขสมบูรณ์นะครับเนาะคุณรอคอยความรักความสุขความหวังบางคุณคุณอาจจะรอคอยกับในเรื่องของลูกแต่คุณรอคอยด้วยความเจ็บช้ำสุดท้ายเขาก็กลับคืนมาดีต่อกันแล้วก็รักกันเหมือนเดิมได้นะครับเนาะคือมันก็ถือว่าโชคดีในวาเลนไทน์นะครับแต่ถามว่าทุกคนจะดีแบบนี้ไหมมันตอบว่าไม่ทุกคนนะเดี๋ยวบางคนอาจจะมาคอมเมนต์นะว่าทำไมไม่เห็นดีเลยอะไรเงี้ยแต่เราต้องดูว่าไพ่มันออกมาดีแสดงว่ามันดีเกินกว่า 50% แล้วอยู่ที่ตัวคุณจะทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลงมันมีโอกาสแย่ลงได้นะเพราะยังไงมันก็ยังมีไพ่เสียเกิดขึ้นนะครับเนาะหรือบางคนอาจจะยังแก้ไขไม่ได้อาจจะต้องเกินวาเลนไทน์ไปอีกนะครับอาจจะเป็นช่วงเดือนหลังหรือเป็นช่วงมีนาคมเลยก็ได้เหมือนกันแต่ทิศทางของไพ่มันบอกแล้วว่าราศีกรกฎกำลังจะดีขึ้นกำลังจะเป็นฟ้าใหม่แล้วนะครับพยายามอดทนอดกลั้นนิดนึงนะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีทางออกที่ดีแล้วก็มีความรักความสุขความสมหวังมากขึ้นมีครอบครัวที่ดีต่อกันแล้วก็มีในเรื่องของความรักที่สามารถปรับจูนเข้าหากันนะครับและยังสามารถบ่งบอกว่าเป็นคู่ที่เป็นคู่ที่ดีต่อกันนะครับมี Queen of Pentacles เป็นไพ่ใบสุดท้ายคือคุณได้ความรักความสุขความหวังแล้วยังได้การเต็มๆแล้วยังได้ในเรื่องของความมั่นคงนะครับ The World ก็คือความมั่นคงเหมือนกันอะไรที่เป็นของคุณมันก็จะตั้งอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็ไม่มีวันพังทลายไปเหมือนราชินีเหรียญเหมือนกันหมายความว่าคุณจะอาจจะแบบว่ามีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนนางพญามากขึ้นนะครับแล้วก็มีความหนักแน่นความมั่นคงเข้าไว้นะครับพยายามอย่าวอกแวกหรืออย่าแบบทำอะไรที่มันไม่โอเคพยายามตั้งสติให้ดีนะครับราชินีถือเหรียญเนี่ยคือมีความคิดความอดทนที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ใช้ตรรกะความคิดการอยู่กับตัวเองอย่างมีคุณค่านะครับใบนี้คือราชินีคือการมีอยู่กับตัวเองอย่างมีคุณค่านะครับใครที่ยังไม่ดีก็นึกไว้เลยพลังงานบวกไว้ก่อนว่าสักวันหนึ่งมันก็ต้องดีขึ้นนะครับแล้วมันก็จะค่อยเปลี่ยนแปลงไปเนาะพอไพ่มันออกมาดีแล้วยังไงก็ขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขความหวังที่ดีนะครับอีกนิดเดียวนะครับชาวราศีกรกฎเนาะแต่ว่าอยากให้คุณเติมเต็มกับความรู้สึกของตัวเองก่อนก็คือ9ถ้วยถึงแม้มันจะไม่10ถ้วยหมายถึงว่าไม่ได้ดีเหมือนคนอื่นเขาอย่าเพิ่งไปน้อยใจอย่าเพิ่งไปกังวลมากทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเสียไปไม่มีโอกาสเอากลับมาได้แต่ความรักสามารถกลับคืนมาได้เหมือนกันเนาะเพราะจิตใจของคนไม่แน่นอนนะวันนี้เป็นแบบนี้พรุ่งนี้เป็นอีกแบบนึงวันต่อไปก็เปลี่ยนแปลงกลับคืนมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนึงนะครับคือมันเหมือนถึงว่าไม่มีอะไรจีรังและยั่งยืนนะครับลองไปฟังปฏิจจสมุปบาทนะครับมันจะเป็นวงล้อแห่งวัฏจักรของมนุษย์ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปทั้งหมดเลยเนาะแล้วคุณจะเข้าใจว่าชีวิตของคนเราเกิดมาเพื่ออะไรและหมุนเวียนไปแบบไหนมันก็คือเหมือนกับวงล้อ Wheel of Fortune นั่นเองทุกอย่างเป็นนิรันดร์นะครับฝากไว้ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามคลิปหลังด้วยนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ